ที่เห็นบวงสรวงอุ้งเทพเจ้าสุวรรณคำช้างถึงคราวระทมทนโอ้ชีวิตน้องรุ่นรอความตายทุกคนไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจชดใช้เวรกรรมจากจอนิจังสังขารนั้นไม่ทิ้งสิ่งบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนฉันปวงเทวดาถวายวอนขอพรคุ้มไปชีวิตนั้นเพียงสิ้นแสงยามแรงลงต่ำชีวิตอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงที่จุดเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนลูกภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดนำเราเริ่มรอแรงระหวนโหยอาวรณ์อ่อนใจกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่คอยทำคุณทำบุญมาก่อนได้ขอพรคุ้มไปชีวิตนานทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับพลันแสงเทียนบูชาดับละไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดนตรีสีรุ้งครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับ2คนก่อนผมอธรและคุณธนพรธนพรใช่เหรอครับใช่ค่ะสวัสดีครับรายการดนตรีสีรุ้งเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันเสาร์ทุกเสาร์พบกันที่นี่ปกติเราจะมาอย่างน้อยก็3ท่านเพราะว่าท่านพลเอกนวิชบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ย2เสาร์3เสาร์แล้วท่านติดภารกิจจริงๆใช่ค่ะวันนี้ก็บอกว่าหมายมั่นปั้นมือเดี๋ยวจะพบกับท่านให้จนได้แต่วันนี้กลับมีภารกิจในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านก็จะมาถึงใช่ค่ะจะมาถึงก็จะเรียนเชิญท่านเข้ามาเลยทีเดียวนะใช่ค่ะแล้วก็จะต้องสอบสวนน่ะ ไม่ค่ะ ใครจะสอบสวนใครคะท่านสอบสวนเรา oh, ทำไมออกก่อน แต่ท่านก็จะดีใจมากก็เออเห็นไหมกู้หน้ากันไปได้ทำนองนี้นะฮะ เดี๋ยวท่านก็จะเข้ามาทำหน้าที่ของท่านเหมือนเช่นเคยนะครับ แต่วันนี้ท่านผู้ชมครับดนตรีสีรุ้งของช่อง13สยามไทยของเราโดยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของช่อง13สยามไทยยังอยู่คู่กับท่านผู้ชมตลอดไปตราบใดที่ท่านผู้ชมยังอยู่คู่กับช่อง13แล้วก็อยู่คู่กับดนตรีสีรุ้งดนตรีสีรุ้งก็จะอยู่กับท่านไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจนกว่าจะท่านบอกเบื่อใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จะอยู่ได้ขนาดนี้ก็คือท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเรนโบว์นี่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ติดตามมาด้วยยาสระผมโบนาว่าค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคุณวันนี้โปรโมชั่นวันนี้พิเศษที่สุดเลยนะคะพิเศษที่สุดจริงๆใช่ไหมครับจริงค่ะวันนี้นะสมุนไพรก้านตองของเราแค่2ขวดเท่านั้นถ้าสั่งซื้อ2ขวด2ขวดเท่านั้นนะคะเรามีร่มร่มที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับท่านสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองเพียง2ขวด2ขวดเท่านั้นจะได้รับร่มสวยงาม16ก้านนะคะมี16ก้านฮะ16ก้านค่ะ16ก้านนี่แข็งแรงฮะเข้าขั้นที่แข็งแรงเลยทีเดียวได้ทั้งกันแดดและกันฝนค่ะเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยค่ะคุณใช่ฮะถ้าไม่มีร่มหรือไม่มีอะไรที่คุ้มนะคะเดินแทบไม่ได้เลยค่ะมีร่มกันสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้แสง UV ทั้งหลายเนี่ยทำลายผิวเราน้อยลงแล้วก็ช้าลงใช่ไหมครับใช่ค่ะดูแลกันนิดนึงมีทั้งกันแดดกันฝนกันเจ้าหนี้
บังแค่ไม่ให้เห็นหน้าพอเดินเจ้าหนี้ปั๊บเอาร่มบังหน้าเลยเจ้าหนี้เดินมาเอ๊ะใครได้เปิดร่มดูซินี่มันร่มมากางร่มบังฉันอ้าวเธอเองอ่ะเหรอได้หลายอย่างนะฮะได้หลายอย่างอ้าว2ขวดได้รับร่ม1 1คันผมจะพูด1เกาแล้วนั่นกันแล้วคุณต้องพูดว่า1เกาสไตล์แซนดี้บังเอิญท่านผู้ชมครับวันนี้น้องแซนดี้ก็ติดภารกิจต้องไปต่างจังหวัดและต่างประเทศนะวันนี้ต่างจังหวัดค่ะไปรับมรดกคุณเหรอโอ้โหนี่ขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรของเราเนี่ยโอ้โหไปรับมรดกคุณปู่ไม่รู้จะได้มาสักเท่าไหร่ประมาณผมว่าประมาณตึกแถวประมาณ30กว่าห้องนะแล้วก็ที่ดินเนี่ยรู้สึกจะเป็น120ไร่คุณถ้าคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวแซนดี้เดินไปไหนก็โดนตีหรอกค่ะไม่หรอกเขาอภัยให้120กว่าไร่แล้วแซนดี้ไปรับมรดกโบนันซ่าอีกอย่าไปนั่นเลยเขาบอกมรดกบอกว่ามรดกโบนันซ่าทุกคนสะดุ้งเลยนะรับตรงนี้ไปก็ต้องรับคดีด้วยนะฮะเอาละเดี๋ยวแซนดี้วันนี้แซนดี้ก็คุณแซนดี้เขาก็ติดภารกิจอยู่นะครับอ้าว2ขวดแล้วนะคุณธนพรนะแล้วต่อไปมีกี่ขวดคันนี้จะมี4ขวดมี4ขวด4ขวดจะมอบอะไรท่านผู้ชมทางบ้านใบนี้เลยทางคุณเลยค่ะอ๋อมอบใบนี้เลยนะฮะใช่ค่ะ4ขวดอ้าวเดี๋ยวจีบให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมครับหม้อใบนี้นะฮะหม้อเขาเรียกหม้อ2หูใช่ค่ะถ้าหูเดียวแสดงว่าหูขาดใช่นี่หูเราครบมี2หูนะครับหม้อครบ2หูพร้อมด้วยฝาด้วยนะครับค่ะเนี่ยนะฮะจะมอบให้กับท่าน1ใบเลยนะครับ1ใบถ้าท่านซื้อสั่งซื้อสมุนไพรก้านตอง4ขวดค่ะชนิดไหนก็ได้ใช่มั้ยครับชนิดไหนก็ได้ค่ะผสมกันก็ได้นะชนิดไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับจะมอบหม้อ2หูใบนี้ใบใหญ่พอประมาณทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่างๆลูกๆจะร้องก็เอานี่ไปเคาะเล่นได้ด้วยนะฮะไม่ต้องค่ะคุณแม่ก็ทำกับข้าวไปลูกก็เอาหม้อมาเคาะเล่นเพราะมันแข็งแรงไม่บุบไงค่ะไม่บุบอันนี้ขนาด22เซนนะคะฮะเซนติเมตรฮะค่ะนะฮะใช่ลูกบาศก์นี่ค่ะคุณดูข้างกล่องอันนู้นค่ะอ๋อฮะค่ะมีข้างกล่องดูนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะดูได้เลยนะครับนี่ค่ะแล้วให้ทั้งกล่องด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะทั้งกล่องเลยนะฮะค่ะมอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไปค่ะเนี่ยสั่ง4ขวดนะครับได้หม้อ1ใบและพร้อมกล่องใช่ค่ะแล้ว6ขวดอ้าว6ขวดคุณธนพร6ขวดอะไรทั้งคุณเลยค่ะทั้งคุณด้วยอยู่ทั้งผมหมดเลยเหรอฮะทั้งคุณอะค่ะอ่ะท่านผู้ชมฮะถ้าสั่ง6ขวดค่ะซ้ายมือของผมนี่ค่ะจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรดีอะคะคุณหม้อสแตนเลสมีฝาปิดค่ะอืม5ใบค่ะใช่มั้ยฮะใช่ค่ะชุด5ใบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะจะเป็นของท่านทันทีเมื่อสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง6ขวดคือครึ่งโหลฮะครึ่งโหลนี่นะฮะจะมอบให้กับท่านเลยนะครับนี่ค่ะแล้วจะใส่ของได้ตามนี้นะคะพวกผลไม้ก็ได้ครับอ๋อจะไปเป็นบรรจุมันคือแต่ละชนิดเนี่ยฮะเลือกใส่ของได้ทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะมีทั้งใหญ่เล็กหาใหญ่หรือใหญ่หาเล็กก็ได้เอาใหญ่ไปหาเล็กไหมค่ะเอาใหญ่หาเล็กเนาะคือทำอาหารได้ใส่อาหารได้ใส่ขนมได้ค่ะนะฮะแล้วก็ใส่อะไรที่จะใส่ตู้เย็นได้เลยกลิ่นไม่ออกปิดสนิทใส่คุกกี้ก็ไม่นิ่มใช่ค่ะใส่ถั่วบดถั่วเมล็ดได้หมดเลยได้ยังคงความกรอบไว้เสมอเพราะฝาเนี่ยปิดสนิทเลยนะครับสุญญากาศได้ไงเนี่ยสุญญากาศโอ้โหเอาออกยากมากฮะต้องไปทำเขียนคำร้องที่อำเภอนะฮะนี่ค่ะคุณต้องทำทางนี้อ๋อนึกว่าต้องเขียนคำร้องที่อำเภอแล้วก็ขอเปิดฝาอื้อหือมีเสียงลมฮะท่านผู้ชมฮะมีลมออกมาก่อนเลยนะครับนี่สแตนเลสอย่างดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหคุณท่านผู้ชมฮะห้าใบเป็นของท่านทันทีนะครับถ้าท่านสั่งซื้อ6ขวดแล้วก็เอาใบล่างสุดนะฮะคุณเคยเห็นไหมบรองโก้อะทำไมอะเอากลองบรองโก้ไงฮะโอ้โหเนี่ยนะถ้ากล้องเขาได้ชุดนี้ไปนะเขาไม่ต้องเล่นอะไรเลยเขาเล่นตัวนี้เป็นบองโก้แล้วนั่งกัน5คนจริงไหมฮะนั่งคนละใบเลยแล้วก็ตีเข้าจังหวะได้เลยเพราะความแข็งแรงนะเพราะฝานี่แข็งมากเลยนะครับจะให้กับท่านเลยนะครับสั่ง6ขวด6ขวดเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมี12ขวดด้วยมี12ด้วยเหรอครับค่ะมี12ขวดด้วยนะคะ12ขวดเนี่ยนะคะเราก็จะ
มอบให้1ขวดฟรีถ้าท่านสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองชนิดไหนชนิดไหนก็ได้ค่ะครบ12ขวดครบ12ขวดท่านจะได้ทีเดียวกันเลยนะคะก็สั่งมาครั้งเดียวไงฮะครั้งเดียวสั่ง1โหลนี่นะครับก็จะได้เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาดตอง1ขวด1ขวดสุดใดก็ได้ท่านด้วยใช่ค่ะและเลือกเดียวแล้วก็เราจะมอบชุดนี้ให้อีก1ชุดนี่ชุด5ใบ5ใบนี้ล่ะค่ะให้อีก1ชุดค่ะก็แสดงว่าสั่ง1โหลนี่เราจะมอบของที่ระลึกให้กับท่าน2ชิ้นของมีค่าพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะให้กับท่านนะครับสั่ง1โหลก็ได้ชุดถนอมอาหารได้1ชุดแล้วก็ได้สมุนไพรก้านตองอีก1ชุด1ขวด1ขวดเอ้าขอโทษทีค่ะอีก1ขวดค่ะทบทวนสั่ง2ขวดได้ร่ม1เกาเอ้ยไม่ใช่1คันค่ะสั่ง4ขวด4ขวดจะได้หม้อครับหม้อ2หูมอบให้กับท่านนะครับแล้วถ้าสั่ง6ขวด6ขวดเราก็จะมอบ5ใบนี้5ใบนี้ให้ค่ะนะคะแล้วถ้า12ขวด12ขวดเราก็จะมอบ5ใบนี้ให้1ชุดให้5ใบนี้ด้วย1ชุดแล้วก็ยังมอบก้านตองให้สูตรใดก็ได้ให้อีก1ขวดให้กับท่านอีก1ขวดให้ท่านเลือกเอาว่าต้องการจะได้สูตรใดนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนช่อง13และผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ช่อง13จะพยายามทำในสิ่งที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหรือทุกคนทุกคนไม่ว่าในประเทศไทยหรือนอกประเทศที่เราทำข่าวทำอะไรไปถึงเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นส่วนดีก็จะนำเสนอท่านผู้ชมไปเรื่อยๆกำลังใจของเราอยู่ตรงที่ท่านผู้ชมนี่เองนะครับไม่ว่ารายการดนตรีสีรุ้งหรือรายการข่าวใดๆก็แล้วแต่ครับจะมีท่านผู้ชมนี่เคียงข้างอยู่เสมอแล้วก็เรามั่นใจเหลือเกินนะครับว่าด้วยสองมือท่านและสองมือของทีมงานของพวกเราเนี่ยจะทำทุกอย่างให้สังคมดีขึ้นให้ได้ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเวลาผมไปเราเคยไปสัมภาษณ์นะครับเวลาไปคุยกับท่านเนี่ยตอนที่ท่านยังสุขภาพดีแข็งแรงดีเนี่ยโอ้โหลืมฮะลืมค่ะจะลืมนะอยู่ในวัยหนึ่งเนี่ยมันสนุกกับชีวิตจนลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะป่วยหรือเปล่าปานประหนึ่งว่าป่วยไม่เป็นนะฮะเลยลืมไปว่าร่างกายมันใช้มากๆมันก็โทรมเหมือนกันใช่ค่ะแต่นี้บังเอิญในขณะที่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยทำอะไรมันก็ยังไม่สุดง่ายใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เข่าไม่ใช่ขาที่สุดจะได้เห็นชัดใช่ไหมฮะนี่ข้างในมันค่อยๆเสื่อมไปก็เลยลืมดูแลกันพอมารู้สึกว่าจะต้องดูแลก็ต่อเมื่อมีอาการป่วยแล้วก็มันเป็นเจ็บช้ำน้ำใจตรงไหนรู้ไหมครับท่านผู้ชมตรงที่เริ่มทำงานได้พอเริ่มทำงานได้ก็จะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวเริ่มซื้อบ้านเริ่มเจียวบ้านดาวบ้านอ๋อดาวงงค่ะงงค่ะงงค่ะรอซะตั้งนานก็เริ่มดาวบ้านค่ะแล้วก็เจียวรถยนต์ดาวรถยนต์เอานะฮะพอเริ่มทุกคนจะต้องมีบ้านที่อาศัยใช่ไหมครับแล้วก็มีพาหนะสำหรับตัวเองใช่ค่ะแล้วมีเครื่องนึ่งห่มค่ะแล้วก็ยารักษาโรคค่ะแต่เวลาสูงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยอันดับแรกคือยารักษาโรคค่ะมันกลับกันเลยนะใช่ไหมฮะใช่อันดับที่2คือจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยค่ะอันดับที่3นี่ค่อยเป็นพาหนะเพราะว่าพาหนะที่คุณต้องไปไหนละขับเองก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันดับแรกคือยารักษาโรคแล้วเจ้ายารักษาโรคจากล่าสุดมาเป็นบนสุดเนี่ยแล้วแพงใช่ค่ะมันจะมาต่อเมื่อเราสุขภาพมันทรุดโทรมแล้วพอสุดสมแล้วเนี่ยนะครับเชื้อไอ้โรคทั้งหลายมันก็มาแรงมากควรต้องลงทุนเยอะมากใช่ไหมครับเพื่อดูแลร่างกายของเราถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นมาคุณธนพรครับก็จะหนุ่มจะสาวแบบเราวันนี้นะครับใช่ค่ะใช่ไหมครับบางท่านไปเราไปเจอนะไปเจอจริงๆท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นมันก็เลยไอ้ความเสื่อมความโทรมเนี่ยมันก็ช้าลงใช่ไหมครับใช่ค่ะมันโทรมช้าเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเนี่ยมันเป็นสมุนไพรฮะแล้วก็ผมก็นำเรียนท่านผู้ชมเสนอว่าสมุนไพรเนี่ยมันอยู่คู่กับชีวิตคนอยู่กับคนไทยมาชั่วกัดชั่วกันกี่สมัยมาแล้วสมัยคุณพ่อคุณแม่เราอะรู้จักที่ไหนแล้วก็ยาอะไรต่างๆมีแต่พวกสมุนไพรอย่างเดียวเลยนะคะใช่ครับแล้วสมุนไพรเนี่ยเป็นรักษาดีมากเลยตั้งแต่เกิดได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆฮะตั้งแต่เกิดมานะคะไม่รู้กี่ปีแล้วค่ะแต่สมุนไพรอย่างเดียวเลยคุณเกิดมากี่ปีแล้วครับไม่ทราบค่ะเหรอไม่ยอมบอกนะก็แค่ว่าคนเราก็